เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2564ครับผมก็ว่างเว้นจากการนำเสนอคลิปองค์ความรู้ต่างๆไป2วันเนื่องจากว่าตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์มีหลักสูตรที่จะต้องทำการสอนทางออนไลน์ในเรื่องการเตรียมการเพื่อเผชิญภัยพิบัติซึ่งเป็นหลักสูตรซึ่งผมออกแบบขึ้นมาเองรวบรวมองค์ความรู้เองแล้วก็ทำการปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันนี้ก็มีการรับสมัครการท่านที่สนใจก็เข้ามาร่วมชั้นเรียนอยู่แล้วเปิดการสอนมาแล้วหลายเดือนนะครับแล้วก็เดือนหน้ากับเดือนถัดไปก็ยังมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันไปอีกก็เลยต้องใช้เวลาเตรียมการเพราะว่าทำการสอนตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาจากนั้นช่วงบ่ายเนี่ยผมก็มีชั้นเรียนที่ผมจะต้องไปเป็นนักเรียนตอนเช้าเป็นผู้บรรยายตอนบ่ายก็ไปเรียนในหลักสูตรทางด้านปรมัตถธรรมอภิธรรมซึ่งก็ขอบคุณครับท่านด็อกเตอร์สุการดากลิ่นถือศีลครับที่ทำการเปิดหลักสูตรในเรื่องอภิธรรมขึ้นมาตรงกับจริตและผมสามารถนำมาใช้ได้ด้วยตนเองตอนนี้ก็พยายามพัฒนาปรับปรุงตนให้มีความรู้มากขึ้นทางด้านนี้ผมจบปริญญาเอกทางด้านการบริหารผมไม่มีความรู้หรอกครับทางด้านอภิธรรมทางด้านปรมัตถธรรมหรือทางด้านพุทธศาสนาก็เริ่มศึกษามาประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมานี่เองจึงได้รู้ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสตร์คำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่มีวันที่จะค้นพบได้เลยพระองค์ทรงค้นพบแล้วก็เผยแพร่ศาสนานี้มาเป็นเวลา 2,500 กว่าปีแล้วแต่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าถึงไม่ได้เพราะเนื้อหายากมากยากมากมากคนที่บอกว่านับถือพุทธรู้จักศาสนาตักบาตรเป็นประจำอันนั้นแค่ผิวๆนะครับไม่เข้าถึงแก่นหรอกครับเพราะว่าแก่นมันยากจริงๆท่านจึงแบ่งคนออกเป็น4กลุ่มด้วยกันตอนที่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ยังไม่ได้ปรินิพพานท่านก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านค้นพบเนี่ยยากจริงๆคู่คนจะเข้าใจหรือไม่แต่เมื่อท่านพิจารณาดูแล้วท่านจึงแบ่งคนออกเป็น4กลุ่มด้วยกันตั้งแต่ต่ำสุดเลยเนี่ยไม่มีวันที่จะเข้าใจได้เลยเพราะว่าปฏิสนธิมาด้วยความไร้ปัญญาก็อยู่ไปวันนึงพวกนี้ก็เหมือนกับบัวใต้บัวในโคลนตมอ่ะที่จะเน่าเปื่อยไปไม่มีทางที่จะผุดพ้นขึ้นมาได้กลุ่มที่2ก็คือสูงขึ้นมาหน่อยพอมีโอกาสแต่ก็ยังยากกลุ่มที่3ก็คือบัวปริ่มน้ำได้รับการศึกษาไม่มากเท่าไหร่นักก็สามารถจะบรรลุได้เพราะว่าสะสมความรู้สะสมปัญญามาเป็นเวลานานกลุ่มที่ดีที่สุดก็คือบัวพ้นน้ำเหมือนกับท่านปลดพระอัญญาโกณฑยะคำเดียวม้วนเดียวจบเลยพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุอรหันต์ทันทีส่วนปัญจวัคคีย์อีก4ท่านต้องใช้เวลาต่อมาแต่ก็ครบถ้วนทั้งหมดอันนั้นก็คือผู้ที่เป็นพระอาจารย์ท่านสิทธัตถะในช่วงแรกๆก็คือโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิส่วนอาจารย์2ท่านแรกอาราลดาบทและอุทกดาบทนั้นน่ะเป็นชุดแรกเลยที่ให้ความรู้แก่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่แต่พอท่านบรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยท่านจะไปสั่งสอนอาจารย์2ท่านนี้ปรากฏไม่ทันแล้วอาจารย์2ท่านอาราลดาบทและอุทกดาบทนั้นเปลี่ยนภพไปแล้วแล้วไปอยู่ในภพที่สูงสุดแต่ไม่ใช่อรหันต์นั่นก็คืออยู่ในภูมิชั้นที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญารัตนภูมิผู้ที่ไปปฏิสนธิในภูมิเนี้ยจะมีอายุยืนยาวที่สุดเลยในบรรดา31ภูมิแต่ก็ไม่บรรลุอรหันต์ตอนนี้เมื่อพ้นอายุขัยที่ท่านอยู่ในภูมินั้นถึงแม้จะมีอายุยืนยาวขนาดไหนก็ตามถึงเวลาก็ต้องจบใช่ไหมครับแล้วท่านมาปฏิสนธิในภูมิอื่นๆต่อมาเนี่ยในช่วงเวลานั้นจะมีโอกาสพบพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะว่าผู้ที่จะเกิดในช่วงเมื่อคำสอนของ
องค์พระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นอะโอกาสจะยากมากๆเลยท่านก็เลยเห็นว่าโอ้อาจารย์สองท่านเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วที่จะไปโปรดเพราะว่าอยู่ในภูมินั้นอะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นจะไปสอนก็ไม่ได้ก็เป็นการเสียโอกาสไปพวกเราอยู่ในภพเนี้ยอยู่ในเวลาปัจจุบันเนี่ยเรามีโอกาสแล้วครับศึกษาเถอะครับอย่าไปนึกว่าเกิดมาเป็นคนไทยแล้วจะนับถือพุทธโดยอัตโนมัติไอ้นั่นมันพูดกันไปเรื่อยเชื่อยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่เรียนไม่รู้หรอกครับแม้แต่ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุในศาสนาเนี่ยตอนนี้มีประมาณ 200,000 กว่ารูปเนี่ยนะครับจะมีสัก 70% หรือไม่ก็ไม่ทราบนะที่สนใจศึกษาพระศาสนาจริงๆและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพี่ไม่ไว้วางใจท่านก็ดูกรณีอารัชชี2คนที่ผมพูดถึงบ่อยๆเห็นไหมครับบวชกันคนละ30คนละ20พรรษาน่ะแล้วเป็นไงครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระธรรมวินัยก็ไม่ใส่ใจตัวอย่างนี้เห็นชัดเจนมากนะครับอยากจะเล่าเรื่องอีกที่เป็นประเด็นในวันนี้จากการสืบเนื่องในการศึกษาพระศาสนาในเรื่องอภิธรรมปรมัตถธรรมเนี่ยก็มีเนื้อหาเกี่ยวเรื่องการเกิดรูปการปฏิสนธิครั้งสัตว์ต่างๆใน31ภูมิเนี่ยสำหรับท่านที่ไม่เชื่อถือพระพุทธศาสนาเลยท่านก็อย่าไปฟังเลยนะครับท่านจะหงุดหงิดเปล่าๆนะไปไหนก็ไปเถอะครับส่วนท่านที่อยากจะฟังเรื่องนี้ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยก็เรียนเชิญนะครับถ้าหากโกรธเคืองอะไรจะมาด่าไหมผมไม่สนใจแล้วครับไม่ธรรมดาครับเดินผ่านซอยก็ต้องมีหมาเห่าเป็นธรรมดาครับผมอยากจะเรียนว่าที่เคยพูดมาหลายครั้งและเขียนใน Facebook และทำ YouTube ด้วยว่าคนเราเลือกเกิดได้เราอยากจะเกิดเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นขอทานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นพรหมเป็นเทวดาเราเลือกได้ทั้งสิ้นเพราะในพุทธศาสนาชี้แจงไว้ชัดเจนเหมือนกับบอกวิธีการไปเลยนะว่าถ้าอยากจะเป็นอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ไงครับก็เลยมีคำพูดที่มันผิดๆแล้วฟังดูเท่ๆดีก็บอกว่าคนเราเลือกที่เกิดไม่ได้นะ เกิดมายากจนเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องของโชควาสนาเองน้องๆนั้นไม่ใช่ครับการที่เกิดมาเป็นคนพิการง่อยเปรี้ยเสียขามีฐานะต่ำต้อยเป็นคนยากจนเกิดมาเป็นชนชั้นสูงอยู่ในสกุลสูงหรืออยู่ในราชวงศ์เป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงเนี่ยเป็นเพราะผลที่สะสมมาในอดีตแล้วสิ่งที่ได้รับเนี่ยก็คือวิบากดีวิบากมี2อย่างวิบากดีกับวิบากชั่วทำความชั่วมาสะสมมาตลอดก็ได้รับวิบากชั่วก็นี้ในเต่าหน้ายักษ์ท่านเห็นไหมครับทำไมเขาถึงต้องไปสักหน้ายักษ์เพราะเขาสะสมจิตใจอยู่ในอนุสัยเขาอ่ะเขานิยมอย่างนี้เพราะว่าเขามีโทสะจริตสูงมากเฉียวคนบนทางเท้าเขาลงมาหาเรื่องเลยซัดกันตุบๆไปจนกระทั่งตอนนี้ก็หงอยรู้สึกสำนึกผิดที่เขาสำนึกผิดเพราะเขาเสียประโยชน์ครับถ้าเขาไม่เสียประโยชน์ก็ไม่สำนึกหรอกตอนนี้ก็ไม่มีงานทำผู้คนก็สาปแช่งทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นถ้าเป็นคนอื่นจะทำไหมผมเชื่อว่าคนอื่นเขาไม่ทำขับรถบนทางเท้าก็ผิดอยู่แล้วก็ต้องสำนึกยิ่งไปเฉียวเขาทำให้เขาตกใจคนทั่วๆไปนะไม่ใช่คนดีนะคนขับรถบรรทุกไม่ใช่คนดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่คนทั่วๆไปที่ไม่เลวนักก็จะต้องมาขอโทษเขาขอโทษนะครับผมไปต้องรีบไปยังไงต่างๆเหล่านี้แต่ยังไงมันก็ผิดอยู่แล้วเพราะไม่มีวินัยในกฎการจราจรไอ้พฤติกรรมของนายเต่าหน้ายักษ์เนี่ยไม่เหมือนกับพฤติกรรมที่คนทั่วๆไปเขาทำกันแม้จะเป็นคนทั่วไประดับต่ำที่ขี่รถบนทางเท้าไม่มีวินัยก็ตามเถอะแต่ถึงแม้คนระดับต่ำพวกทั่วไปพื้นๆก็จะไม่ทำอย่างนี้ทำไมเขาถึงทำเพราะเขาสะสมโทสะจริตมามีอะไรมาสะกิดนี่เดี๋ยวก็ฟุ้งมันเหมือนกับยาน้ำที่ตกตะกอนนะครับนี่ยาบางประเภทใช่ไหมเป็นยาน้ำข้างใต้มีตะกอนอยู่สมัยเด็กๆมีเยอะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นแล้วครับแต่ท่านคงนึกออกนะเขาก็บอกว่าเวลาจะรับประทานยานี่นะต้องเขย่าก่อนเพื่อตะกอนมันจะฟุ้งขึ้นมาเนื่องจากไอ้ตะกอนมันไม่ละลายกับน้ำไงครับก็ต้องขยาวเสร็จก็เทออกมาแล้วก็รับประทานเข้าไปไอ้ที่มันนอนก้นอยู่นั่นแหละครับหรือแม้แต่ในตุ่มในโอ่งถ้าท่านรองน้ำฝนเอาไว้ท่านจะเห็นชัดฝนอยู่นี่สกปรกจะตายก็มีฝุ่นมีผงอะไรมากมายอยู่ที่ก้นตุ่มน่ะนั่นแหละทางพระเรียกว่าอนุสัยก็คือสิ่งที่สะสมมาอดีตนานๆๆๆเข้าพอเกิดเหตุอะไรขึ้นมานิดสะกิดหน่อยไอ้พวกนี้จะฟุ้งขึ้นมาเลยแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นอนุสัยฝ่ายชั่วใช่มั้ยเพราะว่าถ้าเป็นการสะสม
เจตสิกฝ่ายดีมีจิตฝ่ายดีมาโดยตลอดเนี่ยการมองโลกจะไม่เหมือนกับคนอื่นเขาดังนั้นทุกคนจึงแตกต่างกันตรงจุดนี้ไงครับเขาก็เกิดมาฐานะอย่างเนี้ยต่ำต้อยขึ้นมาแล้วเขาไม่ทราบเขาก็ยังไปคุกอยู่กับโทสะจริตโลภะจริตต่างๆนานาเนี่ยชีวิตเขาจึงเป็นอย่างนี้เรียนสรุปได้ว่าเราเกิดมาในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีฐานะอย่างไรมีบ้านช่องลักษณะไหนใหญ่โตขนาดไหนก็ตามเถอะครับมันเกิดจากวิบากที่เราสะสมมาทั้งในภพก่อนหรือในภพนี้อย่างเช่นภพก่อนหน้านั้นมากมายเราทำแต่กรรมไม่ดีมาแต่มาในภพนี้เราพบกับครูรู้พบกับปรมาจารย์ที่ดีชักชวนเราไปในสิ่งที่ดีเราก็สามารถจะสร้างกรรมในภพนี้ได้เปลี่ยนใจขึ้นมาทำงานอย่างเต็มที่ไม่ทุจริตไม่สนใจเรื่องความชั่วทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ทำกรรมดีมานี่ก็ส่งผลเป็นวิบากดีให้เราได้รับยกตัวอย่างข้างบ้านผมนี่นะครับเขาอยู่เฉยๆปรากฏว่ามีบ้านว่างอยู่หลังหนึ่งห่างจากบ้านผมไป2ซอยนะครับเขาก็ไม่ทราบรู้จักกับเจ้าของบ้านยังไงมาแต่เจ้าของบ้านไม่ได้มาเพราะว่าทำบ้านไม่เฉยๆเวลามานอนกรุงเทพนานๆเข้ามาทีเขาก็ให้คนนี้มาเฝ้าแล้วคนนี้เขาไม่นั่งนอนนะตอนเช้าก็มากวาดใบไม้กวาดได้ต่างๆผมเจอเขามาหลายปีแล้วผมก็ถามโอ้ขยันนะมากวาดทุกวันเลยช่วยมากวาดหน้าบ้านหน่อยได้ไหมบอกได้ครับแล้วเขาก็มาวันรุ่งขึ้นผมดูใจซิว่าเขาต้องการค่าแดงยังไงบ้างเขาก็ไม่พูดสักทีนึงผมก็ให้เงินเข้าไปทุกอาทิตย์นะอาทิตย์ละ500แบบนั้นเองครับเขาก็กวาดเขาตื่นมาประมาณตีสี่ตีห้าผมได้ยินเสียงเขากวาดใบไม้ผมก็รู้ว่าเขามาละแล้วมีอะไรเราก็นึกถึงมีเครื่องกระป๋องอะไรบางทีออกไปเดินตอนเช้าประมาณตีห้าผมก็เจอเขาใช่ไหมครับเราเอาเครื่องกระป๋องไปฝากเขาบ้างอะไรบ้างแต่ก็ให้เงินเขาอย่างที่ว่านี่แหละเขาก็เดินมารอบหนึ่งใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะกวาดได้บ้านแต่เขาไม่ได้กวาดเฉพาะบ้านผมเขากวาดทั้งซอยใครจะให้เงินหรือไม่ให้เงินก็ไม่สนใจเขาสร้างวิบากอย่างนี้มาสร้างกรรมอย่างนี้มาเป็นกรรมดีก็ได้ความไว้วางใจผมก็มองเขาด้วยความชื่นชมนะครับถ้ามีโอกาสวันหลังผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์เขาแล้วนำมาลง YouTube ผมชื่นชมเขาเพราะเขาขยันเขาไม่ต้องการอะไรมีครั้งหนึ่งเจอที่ร้านเซเว่นซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านผมห่างไปประมาณสัก100เมตรเท่านั้นเองอ่ะก็ไปเจอเขาเขาไปซื้อของอะไรไม่ทราบแต่ผมก็ตั้งใจเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้เขาแต่พอดีผมก็เลือกของผมนะครับหาเป๊ปซี่ในตู้เย็นเอามาเขาก็ไปแล้วก็ตั้งใจจะตอบสนองเขาอย่างนี้เขาอาจจะฐานะไม่ดีนักหรอกครับเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วมาอยู่แต่เขาได้รับความไว้วางใจนี่คือการทำกรรมดีมาเขาก็สะสมเขามากวาดใบไม้ในซอยเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรใครจะให้เงินไม่ให้เงินเขากวาดทุกวันก่อนหน้าที่ผมจะให้สตางค์เขาไม่ได้ให้เงินเขาก็มากวาดก็เห็นความสำคัญอันนี้และในอนาคตเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาสะสมกรรมดีมาอย่างเนี้ยเขาต้องได้รับวิบากดีนี่ก็คือคำตอบหรือเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมทุกคนแตกต่างกันไปเพราะว่ากรรมที่กระทำก็อยากจะเข้าเรื่องตรงนี้นะครับว่านอกจากฐานะรายได้เงินทองตำแหน่งหน้าที่เกิดในตระกูลต่างๆแตกต่างกันไปแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันที่กรรมใช่ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่สะสมกรรมมากรรมดีมาสูงมากๆก็มาปฏิสนธิในราชวงศ์ตอนนี้ต้องการจะพูดถึงพระเมตตาของราชวงศ์จักรีที่ฟูมฟักประเทศนี้จนทั้งเราอยู่สุขสบายทุกวันนี้นะครับก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่างๆในราชวงศ์จักรีเนี่ยส่งเสริมทนุบำรุงประเทศให้คงอยู่อย่างนี้ไม่มีข้าศึกต่างด้าวมาครอบครองเราไม่เหมือนพม่าไม่เหมือนเขมรไม่เหมือนเวียดนามที่ถูกฝรั่งเข้ามาเหยียบย่ำมีฐามากประเทศเหล่านั้นเขาจึงรักชาติมากเพราะว่าอะไรเพราะเขาถูกกระทำมาอย่างเลวร้ายจากไอ้พวกฝรั่งแต่เราเนี่ยไม่ค่อยสำนึกเด็กรุ่นใหม่ไม่มีความรู้ประวัติศาสตร์ก็ไม่สำนึกเพราะว่าไม่เคยถูกเหยียบถูกย่ำมันก็เลยไปมองแต่ไอ้สิ่งที่ถูกปั่นหัวมาจากครูชั่วๆในคณะรัฐศาสตร์คณะนิติศาสตร์ที่สามย่านบางทีทาพระจันทร์บ้างคงอยากจะเตือนอย่างนี้นะครับว่าราชวงศ์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ระดับสูงที่ท่านไปเป็นติดสนธิในราชวงศ์จักรีนี่แหละท่านสะสมกรรมดีมาเยอะนะท่านจึงมาปฏิสนธิตรงจุดนั้นท่านมีบารมีสูงกับพวกเราที่เป็นคนสามัญทั้งหลายมากมายนักและคนสามัญแต่ละคนก็ไม่เท่ากันก็เพราะอย่างที่เหตุผลที่เรียนมาตอนต้นแล้ว
การจะไปล่วงเกินพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ว่าจะชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่มันจะส่งผลให้เกิดกรรมชั่วกับตัวเราเองนะครับอย่านึกว่าทุกคนเท่ากันเพราะว่าไปถูกไอ้ฝรั่งมันหลอกหรือถูกอาจารย์ชั่วๆมันหลอกนะครับทุกคนไม่เท่ากันการไปล่วงเกินผู้ที่มีบุญบารมีสูงเนี่ยจะส่งความเลวร้ายมาสู่ตัวเราที่คนโบราณก็เรียกว่านรกจะกินกบาลหรือเสนียดจะเกาะหัวทำนองนั้นแหละครับมุมมองนี้ไม่มีใครมาเขียนกันใน Facebook มากมายนะครับทุกคนก็บ้าฝรั่งกันเฮกันไปแต่อะไรที่คิดว่าฟังแล้วดูดีก็เขียนกันไปแต่มันไม่ใช่ผมอยากจะเตือนตรงนี้วันนี้จึงอยากจะนำเรียนถึงพระชงระดับสูงมากที่มีบุญบารมีมากพระองค์หนึ่งที่พวกเลวร้ายทั้งหลายไปล่วงเกินพระองค์เนี่ยด้วยความโง่ความไม่รู้สถานะของตัวเองก็เลยอยากจะนำเรียนพระบารมีและก็พระเมตตาของพระองค์นี้ครับพลเอกหญิงศาสตราจารย์เกียรติคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระนามและพยศและก็ฐานันดรของพระองค์เนี่ยผมอยากจะชี้ให้ชัดพระนามที่นำเรียนมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยไม่ใช่พระนามเต็มนะจึงมีปยานน้อยอยู่เพราะว่าพระนามเต็มนี่ยาวมากตามลักษณะของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงพระนามจะยาวมากๆในอดีตเนี่ยนะครับคนไทยจะไม่เอ่ยพระนามเจ้านายระดับสูงนะไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้เพราะว่าการจะเอ่ยพระนามเจ้านายระดับสูงเนี่ยถือว่ามันจะมีการทำคุณไสทำอะไรหรือเปล่านะชาวบ้านคนไทยพื้นในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักพระนามของพระมหากษัตริย์เต็มๆก็เรียกว่าในหลวงแม้ปัจจุบันนี้ท่านจะได้ยินพระนามอย่างที่ผมเอ่ยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไม่ใช่พระนามเต็มผมยิ่งใส่ไปยาวน้อยไว้เพราะพระนามเต็มยาวมากหลายได้คนเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะจำได้ยกตัวอย่างบรรพบุรุษของผมนะครับเราเด็ดเจ้าพญาบรมหาศรีสุริวงศ์เนี่ยอันนี้แค่ฐานันดรและระดับชั้นของท่านเท่านั้นเองชื่อท่านเนี่ยโอ้ยาวเป็นบรรทัดเลยจำไม่ได้หรอกครับขนาดกรุงเทพมหานครที่เรารู้จักกันนึกว่าเป็นชื่อเต็มก็ไม่ใช่ชื่อเต็มก็คือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิโลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติวงศ์ทัตติยวงศ์วิทุณกรรมประสิทธินี่คือชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครผมเชื่อว่าหลายท่านยังไม่เคยได้ยินเลยนะครับดูเลือกแต่ชื่อเล่นหรือชื่อลำลองคือกรุงเทพมหานครเท่านั้นแม้แต่ชื่อประเทศไทยท่านยังไม่รู้เลยว่ามีหลายประเภทถ้าชื่อเล่นแล้วชื่อเล่นก็เรียกว่าเมืองไทยชื่อทั่วๆไปเรียกว่าประเทศไทยแต่ชื่อเป็นทางการเรียกว่าราชอาณาจักรไทยเห็นไหมครับขนาดชื่อประเทศท่านรู้ไหมมีต้อง3ชื่ออยู่ที่ว่าจะเรียกในสถานะอย่างไรในสถานการณ์อย่างไรพระราชอิสริยยศแล้วก็เพราะพระนามของสมเด็จพระเทพก็เป็นอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วว่ายาวตอนนี้ผมอยากจะให้ท่านสังเกตตรงนี้นะครับว่าถ้าเราแยกพระนามของพระองค์ออกมาแล้วจะเห็นอะไรบ้างนะครับพลเอกหญิงศาสตราจารย์เกียรติคุณที่ได้เขียนแล้วก็มีเส้นใต้ให้ดูนั้นน่ะแยกออกเป็น2สถานะด้วยกันพลเอกหญิงเป็นพระราชยศทางทหารส่วนศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นน่ะเป็นตำแหน่งทางวิชาการท่านเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำกองประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอันนี้เป็นบรรทัดแรกนะครับเห็นไหมครับมีแยกได้สองอย่างก็คือฐานะเป็นชั้นยศทางทหารแล้วก็ตำแหน่งทางวิชาการส่วนบรรทัดที่สองต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านี่ก็เป็นฐานันดรของพระองค์ถ้าคนเราทั่วไปจะสัมผัสฐานันดรง่ายๆที่เราเจอบ่อยๆหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์หม่อมเจ้าซึ่งหม่อมเจ้าก็มีน้อยองค์เต็มทีแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเพิ่มละก็หม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์นี่ก็จะเยอะหน่อยแต่นับวันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะว่าเจ้านายไทยในราชวงศ์จักรีเนี่ย
มีการจัดลำดับฐานันดรลดหลั่นกันลงไปลูกก็พูดสั้นๆแบบชาวบ้านลูกของหม่อมเจ้าก็คือหม่อมราชวงศ์ลูกของหม่อมราชวงศ์ก็คือหม่อมหลวงลูกของหม่อมหลวงไม่ใช่เจ้านายแล้วไม่ได้มีฐานันดรแล้วแต่มีคำว่าณอยุธยาต่อจากนามสกุลแสดงเห็นว่าโอ้คนนี้เป็นเชื้อสายเจ้านายมาก่อนนะแต่ตัวบุคคลคนนี้เขาไม่มีฐานันดรแล้วฐานันดรจะลดหลั่นลงไปอย่างนี้ไม่เหมือนกับเจ้าชายซาอุพ่อเป็นเจ้าชายลูกก็เป็นเจ้าชายหลานก็เป็นเจ้าชายทุกคนเป็นเจ้าชายหมดซาอุมีเจ้าชายหลายพันองค์นะครับไม่ใช่มีน้อยๆแต่ถ้ารู้จักเนี่ยตอนนี้ที่มีข่าวลงที่ท่านจะเสด็จมาเมืองไทยเนี่ยเป็นองค์ที่มีบารมีมีอำนาจทางการเมืองคุมอำนาจทั้งทางการบริหารและทางด้านการทหารซึ่งพระองค์มีฐานะสูงมากก็รองจากกษัตริย์ของซาอุเท่านั้นเองเพราะซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับกษัตริย์มีอำนาจเต็มไม่เหมือนกับเมืองไทยซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเอาละดูสองบรรทัดแล้วเห็นไหมครับว่าที่แสดงนี้บ่งบอกถึงสถานะที่แตกต่างกันไปตอนนี้มาดูบรรทัดที่3กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานี่ก็คือราชทินนามของพระองค์ก็คือที่เรียกแบบชาวบ้านก็คือชื่อนั่นแหละครับแต่สองบรรทัดแรกไม่ใช่ชื่อเป็นยศเป็นฐานะตำแหน่งทางวิชาการแล้วก็เป็นฐานันดรของพระองค์บรรทัดสุดท้ายสยามบรมราชกุมารีนี่คือตำแหน่งในราชวงศ์ในการสืบสันตติวงศ์เราแยกมาได้อย่างนี้เห็นชัดเจนเลยว่าพระนามที่เห็นในภาพนี้แยกออกมาเป็นส่วนๆได้เพื่อเกิดความเข้าใจวันนี้ทำไมจึงได้นำเสนอถึงพระเมตตาพระบารมีขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก็นอกจากจะถูกคนชั่วร้ายเนี่ยมาดาบจ้วงพระองค์แล้วเพราะว่าความโง่ความไม่รู้และความเลวร้ายของไอ้พวกเด็กๆที่มีไอ้นักการเมืองพรรคการเมืองชั่วไงครับไอ้พรรคสามกีบกับพรรคไอ้ทักษิณนั่นแหละปั่นป่วนแล้วก็มีอาจารย์ชั่วๆปั่นป่วนหัวนักศึกษาหรือบุคคลทั่วๆไปที่เขาไม่มีความรู้ผมที่อยากจะนำมาเสนอพระบารมีให้อีกครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วผมนำเรียนถึงพระเมตตาที่มาดูแลโรงเรียนตชดซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศพระองค์ทรงเสด็จไปเป็นประจำผมไปทำงานวิจัยในเรื่องโรงเรียนตชดหลายแห่งก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องพระเมตตาหรือพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่เข้ามาติดตามงานสั่งการต่างๆท่านทราบไหมครับโครงการนมแม่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตชดเนี่ยหรือโครงการที่จะช่วยเหลือชุมชนรอบๆโรงเรียนมาจากพระองค์ทั้งสิ้นเลยเพราะโรงเรียนตชดเป็นโรงเรียนพิเศษตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ที่ครูที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าไม่ถึงถึงเท่าถึงก็ลำบากต้องใช้ตำรวจเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็ต้องไปตามชายแดนต่างๆตามตะเข็บร้อยต่อตามชุมชนชายขอบทั้งหลายเพื่อทำหน้าที่ของเขาเมื่อเริ่มทำหน้าที่ไปเนี่ยก็จะเห็นปัญหาของชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลอนามัยก็ไม่ดีการศึกษาก็ไม่มีแล้วชนชายขอบเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทางตอนเหนือนะก็เป็นพวกชนกลุ่มน้อยแม้แต่ลงมาทางภาคกลางเนี่ยก็มีชนกลุ่มน้อยเยอะอย่างกรณีโรงเรียนตชดที่ป่าละอูซึ่งเคยนำเรียนไปแล้วเนี่ยมีทั้งชาวกะเหรี่ยงชาวกะหรังมีมอญบ้างไม่มากนักแต่โรงเรียนตชดทางภาคเหนือที่บ้านคริสตี้โอ้โหนี่หลายเผ่าเลยทั้งกะเหรี่ยงกะหรังทั้งมอญแล้วก็คชินบางคนก็มีพวกชินบางคนก็มีเพราะพวกนี้เขาเป็นชนกลุ่มน้อยในพม่าแล้วก็เขาอพยพมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็มาอยู่ตามชายแดนไทยอยู่ในพื้นที่ไทยสังเกตการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนตชดเราจะรู้เลยนะว่าเขาเป็นคนเผ่าไหนเพราะเขาแต่งกายตามเผ่าของเขาไม่ได้มีเครื่องแบบเพราะเขาไม่มีสตางค์แล้วครูก็จะแยกแยะได้อ๋อคนนี้มอญนะมอญนุ่งสโลงนะพม่ากะเหรี่ยงจะต้องใส่เสื้อผ้าที่ทอเองแล้วก็มีลายทางจะรู้ไอ้นี่กะเหรี่ยงแน่นอนอันนี้มอแน่นอนรู้ชัดเจนเลยโรงเรียนตชดก็ทำงานอย่างนี้มาเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเขาไม่สามารถส่งครูไปได้ตั้งโรงเรียนที่ไกลๆไม่ได้เข
าก็ถามขึ้นแล้วสมเด็จย่าที่เราเรียกกันลำลองเนี่ยพระองค์ก็ทรงเมตตาก็เข้าไปอุปการะตำรวจตชดแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยท่านทรงงานทางด้านโรงเรียนตชดมาโดยตลอดรับทอดงานต่างๆมาพระองค์ทรงริเริ่มเด็กก็จะต้องทำพืชผักสวนครัวหัดเรื่องอาชีพด้วยเพราะเขาอยู่ห่างไกลเขาต้องทำเองตลอดแล้วนมแม่ในโรงเรียนตชดเนี่ยแล้วยังทรงพระเมตตาให้เอานมกลับบ้านด้วยไปให้แม่ที่บ้านเพราะว่าภาวะทุพโภชนาการของพวกชาวเขาเขาไม่ค่อยจะมีของดีๆกินเอาอย่างน้อยมีนมซึ่งโรงเรียนก็จัดเตรียมนมไว้ให้แล้วก็ส่งไปให้ตามบ้านเขาอย่างที่เรียนแล้วเป็นนมผงใหญ่ๆก็มาใส่เป็นถังแล้วให้เด็กรับประทานทุกวันทุกวันทุกคนก็มีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นนี่คือพระเมตตาเอาละผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ผมนำลิงก์มาไว้ข้างบนนี้แล้วนะครับจะนำเสนออีกกรณีหนึ่งเรื่องต่างประเทศไม่ใช่มีแต่พระเมตตาเฉพาะคนในชาติไทยเท่านั้นยังเผื่อแผ่ไปถึงต่างชาติอีกมากมายผมมีโอกาสเดินทางไปส่วนตัวไปส่งลูกสาวไปเรียนที่เซี่ยเหมินมณฑลฟูเจี้ยนคือลูกสาวเขาก็มีความสามารถเขาสอบได้ทุนของสถาบันขงจื้อเรียนฟรีแล้วก็ยังมีเงินติดกระเป๋ารัฐบาลจีนเนี่ยให้เงินใช้เป็นค่าซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้ออะไรกินเนี่ยนะเดือนละ 6,000 บาทเขาก็ไปเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินผมก็เดินทางไปทั้งบ้านไปส่งเขาพอไปถึงเนี่ยเราก็มีฐานะพอสมควรผมก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักอธิการบดีรู้จักสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อย่างที่ให้ท่านดูภาพนี้นะครับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆในเมืองเซี่ยเหมินมี2แห่งด้วยกันก็คือมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวนี่เองเนี่ยอธิการบดีเขาเป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์ที่เมืองเซี่ยเหมินนี้ด้วยท่านทราบไหมครับประธานพรรคคอมมิวนิสต์แต่ละเมืองนี่อำนาจมหาศาลเลยนะจะเรียกว่าผู้ว่าแบบเราเนี่ยก็ไม่ได้เพราะเหนือกว่าผู้ว่าไทยเพราะเขาปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์เนี่ยครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับพรรคหมดแล้วใครจะเป็นผู้นำพรรคเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแม้แต่ระดับเมืองระดับมณฑลมีอำนาจมากมายนี่คือเหตุผลที่ทำไมตาสีเนี่ยสามารถจะต่อยุได้จนชั่วฟ้าดินสลายจนตัวเองตายไปอ่ะเพราะมันเป็นประเทศเผด็จการไม่ต้องเปลี่ยนเขาบอกเขาจะอยู่ต่อนะมีปัญหาไหมพรรคคอมมิวนิสต์จีนบอกไม่มีครับพี่อยู่ไปเลยอันนั้นตาสีก็อยู่ยาวจนกว่าจะตายหรือว่าทำงานไม่ไหวเพราะว่าเขาเผด็จการอย่างนี้ส่วนรัสเซียก็เหมือนกันอย่างที่ผมเรียนแล้วรัสเซียปกครองแบบเผด็จการภายใต้คราบของประชาธิปไตยปูตินมันอยู่มา20กว่าปีแล้วอ่ะมันก็ยังอยู่ต่อไปได้โดยใช้วิธีการทิกแท็กต่างๆนานาใครขวางมากมันฆ่าทิ้งไปไอ้พวกนี้ก็เผด็จการเหมือนกันอันนั้นประธานพรรคคอมมิวนิสต์ที่เสียเหมือนที่ผมไปเจอเนี่ยเขาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมีโอกาสไปคุยกับเขาเขาก็เชิญเลี้ยงอาหารค่ำเขาก็พานำชมมหาวิทยาลัยของเขาซึ่งใหญ่โตมากผมเคยนำภาพมาให้ท่านดูเมื่อ 2-3 วันก่อนนี้แล้วนะครับระหว่างที่กินข้าวเย็นกันใช่ไหมก็ธรรมดาละกำเปยล่อเหมาถ่ายกันโอ้โหมันหอมจริงๆกลิ่นเหมือนลิ้นจี่แล้วตาเหล้าสีก็ใสๆผมก็นั่งด้วยครับ 2-3 แก้วโอ้โหมึนตึบเลยเอาละก็คุยกันไปคุยกันมาถูกคอไอ้เจ้านี่เขาบอกเฮ้ยอยู่มีลูกทำไมไปให้เรียนที่เสี่ยเหมินล่ะทำไมไม่มานี่บอกไม่รู้ว่ามันให้ไปเรียนเสี่ยเหมินก็ไปแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีลูกกี่คนส่งมาให้หมดเลยเดี๋ยวหาทุนให้ฟรีหมดเลยผมก็มีลูกแค่2คนไอ้คนเล็กเป็นผู้ชายคงไม่ไปไม่ได้สนใจภาษาจีนอะไรนักหรอกครับผมก็ขอบคุณเข้าไปนะแล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยบอกเลยนะตอนนี้เขาก็เริ่มเล่าละเริ่มเล่าเกี่ยวกับพระบารมีของสมเด็จพระเทพให้ฟังเขาบอกว่าในฐานที่กรมและชงคลักษ์นะลงมาเรียนที่นี่ทุกปีเลยเพราะว่าสมเด็จพระเทพท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีครับต่อรัฐบาลจีนทุกท่านคงทราบแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นประการหนึ่งไม่ทราบละว่าจีนเขาจะเทิดทูนด้วยความจริงใจหรือว่าเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของเขาแหละแต่ว่าพระองค์เป็นที่เกรงใจและเป็นที่ศรัทธาในเมืองจีนด้วยถึงแม้จะเป็นประเทศใหญ่ก็ตามเขาก็บอกว่าเนี่ยในฐานที่กรมราชวงศ์ลักมาเรียนตลอดเลยแล้วที่มหาลัยเรานะยังจัดคอร์เนอร์จัดมุมของพระองค์ไว้ด้วย
เฮ้ยเองเมื่อกี้เมื่อกลางวันไปดูมหาลัยเห็นหรือเปล่าผมไม่เห็นว่าเขาไอ้คนนํามันไม่พาไปเพราะคนนําก็ไม่ได้อะไรนายบอกให้สั่งให้ดูก็พาไปดูห้องสมุดไปดูห้องเรียนไปดูห้องแลบของเขาซึ่งมันกว้างมากอ่ะต้องใช้รถยนต์จากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่งเนี่ยผมเรียนมหาลัยเกษตรศาสตร์ว่ากว้างแล้วนะ2,000 กว่าไร่นะโอ้โหเทียบกับมหาลัยหัวเฉียวเนี่ยเทียบไม่ได้ไม่ติดฝุ่นเลยมันใหญ่โตมโหฬารแต่ละตึกก็ห่างกันก็ไปเขาบอกอ้าวอยู่ไม่เห็นเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คนพาไปดูนะเฮ้ยผมก็อยากดูสิแหมยังเสียดายกลางวันทำไมมันไม่พาเราไปดูนะก็ไปดูเขาจัดเป็นคอร์เนอร์ของพระองค์เลยก็มีฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเทพนะอยู่ด้วยบทพระราชพลต่างๆเนี่ยแม้แต่เป็นเล่มเป็นหนังสือเนี่ยอยู่ในชั้นที่นั่นหมดเลยแล้วมีพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพเนี่ยติดอยู่ในพระราชอิริยาบถต่างๆเนี่ยมากมายในคอร์เนอร์นั้นน่ะแล้วเด็กที่เรียนวิชาเอกภาษาไทยที่จะศึกษางานนิพนธ์ของพระองค์นะก็ไปที่คอร์เนอร์นี้ไว้นั่งอ่านหนังสือกันนั่งอ่านบทประพันธ์ของพระองค์ที่มีมากมายแม้แต่เพลงที่พระองค์แต่งส้มตำอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีใส่ซีดีให้เด็กฟังเลยนะแสดงว่าโอ้โหเขาให้ความสำคัญมากคือที่กรมราชองครักษ์เนี่ยส่งทหารไปเรียนหลายแห่งนะครับบางคนก็ไปเรียนที่ปักกิ่งบางคนก็มาเรียนที่นี่ผมก็พอทราบเพราะก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังตอนนี้ความสนิทสนมอันนี้เนี่ยพระองค์ก็เพิ่งเสด็จกลับมาจากการเปิดกีฬาโอลิมปิกเห็นชัดเจนไหมครับว่าโอ้โหราชวงศ์ระดับสูงของไทยให้เกียรติเขาไปเปิดกีฬาโอลิมปิกเนี่ยผมว่าอย่างน้อยตาสีก็ต้องชื่นชมแหละครับแล้วก็มีอะไรก็จะมองเราในแง่ดีบ้างแต่ก็ต้องจำกัดนะเพราะว่าจีนก็ต้องเห็นประเทศเขาดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมเขาไม่ได้ยกอะไรน้อยมากมายแต่ก็ยังต้องเหนือกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าสมเด็จพระเทพมีพระเมตตาต่อตาสีเสด็จไปร่วมกีฬาเป็นเกียรติแก่เขาเนี่ยนี่ชัดเจนเลยเป็นซอฟต์พาวเวอร์จีนก็มีซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้เหนือประเทศไทยเพราะว่าเขาแสดงความเทิดทูนเนี่ยคนไทยก็นิยมจีนแล้วพระองค์เสด็จไปเนี่ยคนจีนก็มองประเทศไทยเนี่ยในแง่ที่ดีในฐานะที่ได้รับเกียรติอย่างสูงถึงแม้ในอดีตจีนจะเข้ามาส่งเสริมไอ้พวกพรรคคอมมิวนิสต์จะฆ่าฟันคนไทยอะไรก็ได้มันนานไปแล้วก็เราทราบประวัติเท่ากันแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่มีลักษณะนั้นก็แตกต่างจากอเมริกาใช่ไหมที่มันเข้ามาแสตลอดเพราะจีนรู้ดีว่าจะเข้ากับคนเอเชียจะเข้ากับคนไทยอย่างไรบ้างผมเรียนท่านหลายครั้งเรื่องผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจีนที่อยู่ในเมืองไทยพลตรีอู๋เนี่ยผมรู้จักเขาตั้งแต่เขาเป็นร้อยตรีร้อยโทนะครับเขาเก่งเรื่องภาษาไทยสูงกว่าคนไทยผมว่า 90% ในประเทศนี้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องถูกไวยากรณ์ถูกทั้งการเขียนโครงร่างภาษาเพราะเขาเรียนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งเขาจึงได้รับโอกาสมาเรียนเสทบจากนั้นเขาก็เติบโตต่อมาและจนในสุดเขาก็ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของประเทศจีนในเมืองไทยเขาก็เติบโตมาโดยตลอดเพราะเขาเล่นเรื่องเมืองไทยอย่างเดียวเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมืองไทยตอนที่ผมเจอเขาตอนชั้นยศร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกอ่ะเขาไม่เคยมาเมืองไทยเลยแต่ข้ารับรองในทหารผู้ใหญ่ของไทยเนี่ยไม่รู้กี่คณะแล้วผมก็ถามโอ้ทำไมภาษาไทยดีจังเลยเนี่ยมาเมืองไทยกี่ทีบอกไม่เคยมาเลยศรัทธาไงครับโอ้มาได้ปักกิ่งสอนภาษาไทยเก่งจริงๆนะคนไทย 99% เนี่ยสู้เขาไม่ได้เรื่องภาษาไทยนะครับอย่างที่ให้ท่านภาพดูให้ดูภาพนี้นะครับก็คือที่ห้องสมุดของมหาลัยหัวเฉียวก็ใหญ่โตกว้างขวางมากแล้วก็นักศึกษาเข้าสนใจไม่ได้เข้าไปนอนในห้องสมุดเหมือนนักศึกษาไทยที่ผมเจอนะมันเข้าไปนอนบ้างเข้าไปจู๋จี๋บ้างบางคนเข้าไปทำอะไรที่มันหนักกว่านั้นเยอะแต่ที่นี่ไม่มีเพราะว่าเขาออกแบบห้องสมุดเนี่ยโล่งแล้วเขาแบ่งเป็นชั้นๆเขามันใหญ่โตจริงๆเนี่ยไม่เคยเห็นห้องสมุดในเมืองไทยใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยแต่ละชั้นก็แยกออกไปเป็นแต่ละประเภทหนังสือจีนหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือภาษารัสเซียก็แยกกลุ่มกันออกไปสืบค้นได้ง่ายเพราะมีคอมพิวเตอร์สืบค้นหนังสือได้ทุกชั้นเลยจะมีและคอมพิวเตอร์หลายเครื่องด้วยแต่ละชั้นเนี่ยที่นั่งอ่านหนังสือก็สะดวกสบายท่านดูในภาพนี้สิครับน่าชื่นชมจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือภาพนี้คือมุมสมเด็จพระเทพอย่างที่ผมเรียนมาสักครู่นี้แล้วเป็นมุมที่ใหญ่ขนาดกะประมาณสัก8 คูณ 10 ตารางเมตรอ่ะ8 คูณ 10 ตารางเมตรมีทุกอย่างเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพโดยตรงเลยนะไม่มีอย่างอื่นปนเลยนะครับแล้วก็มีที่นั่งมีโซฟาให้นั่งอ่านหนังสือที่นี่อ
อย่างสะดวกสบายด้วยนี่ก็คือการแสดงถึงการเทิดพระเกียรติอย่างสูงของหมาลีหัวเฉียวที่มีต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานอกจากนั้นน่ะผมเชื่อว่าหลายคนและส่วนใหญ่ที่ดูรายการนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเรื่องพระเมตตาในการเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองจีนเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับอยากให้ท่านดูภาพนี้ ในปี251เกิดแผ่นดินใหญ่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอำเภอเว่นชวนมณฑลเสฉวนมีผู้เสียชีวิตร่วม 70,000 คนคิดดูสิครับมันใหญ่ขนาดไหนคนบาดเจ็บอีก 300,000 คนบ้านเรือนเสียหายย่อยยับเกือบทั้งอำเภอเลยและไปถึงมณฑลเนี่ยก็เสียหายมากด้วยเรื่องก็คาบถึงพระเนตรพระกันของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่ามีโรงเรียนที่เมืองเหมียนหยางอำเภอเว่นชวนเสียหายอย่างหนักเด็กไม่มีที่นั่งไม่สามารถเข้าไปรับการศึกษาได้เนื่องจากอย่างว่าที่ครับท่านก็ทราบแล้วพระองค์ก็มีพระเมตตาต่อประเทศจีนต่อคนจีนเยอะทีเดียวแล้วก็ผูกพันกันมานานพระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณด้วยความห่วงใยทรงรีบดำเนินการพระราชทานพระทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารโรงเรียนขึ้นมาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้นักเรียนที่นั่นมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างเร็วที่สุดจีนก็มีงบประมาณ แต่การที่พระองค์ทรงพระเมตตาอย่างนี้แสดงถึงความผูกพันทำให้เกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้เราวัดกันด้วยปริมาณเงินไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของน้ำใจเป็นเรื่องของจิตใจการมีความผูกพันที่ดีต่อกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นหนทางที่ทำให้ถ้าหากมีปัญหาอะไรเนี่ยจีนก็จะปฏิบัติต่อเราเนี่ยดีกว่าชาติอื่นท่านเห็นไหมครับวัคซีนที่จีนส่งให้ในช่วงแรกเลยเนี่ยถึงแม้เขายังฉีดคนของเขาไม่ครบเขาส่งให้เลยที่ไอ้คนชั่วมันมาประมาทว่าเป็นวัคซีนเซินเจิ้นเนี่ยก็เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากองค์การ WHO World Health Organization แล้วแต่เนื่องจากไอ้คนชั่วในเมืองไทยมันต้องการหลอกลวงชาวบ้านมันก็เลยมาด้อยค่าเขามาประมาทเขาด้วยความเลวร้ายของมันเองคนที่หลงเชื่อไอ้พวกชั่วๆเหล่านั้นไม่ยอมไปฉีดวัคซีนในช่วงแรกๆจะรอวัคซีนอเมริกาซึ่งคุณภาพมันแตกต่างกันเพราะว่าผลิตมาจากกลุ่มเป้าหมายก็ต่างกันอเมริกันเนี่ยเวลาเขาผลิตวัคซีนเขาทดลองกับใครครับเขาทดลองกับคนอเมริกันใช่ไหมพวกคอเคเชียนหรือในยุโรปเขาก็ทำการทดลองกับเขาของเขาคนของเขาเป็นกลุ่มตัวอย่างจีนทำการทดลองจากคนจีนเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นคนเอเชียไอ้พวกนี้มาเป็นตัวแปรถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ต้องเอามาคิดด้วยนะครับว่าสิ่งที่มันออกแบบนั้นมันเหมาะต่อกลุ่มคนกลุ่มไหนบ้างตอนนี้พอไทยเอาวัคซีนที่ออกฟอร์ดค้นคว้ามาผลิตในบริษัทไทย AstraZeneca ใช่ไหมแก้ไขบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยเนื่องจากทางเมืองไทยก็มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญก็มีเยอะแยะเขาก็ตรวจดูแล้วว่าวัคซีน AstraZeneca หรือ AC เนี่ยมันมีคุณภาพสามารถจะใช้ได้ก็นำมาฉีดให้คนไทยทั้งหลายไอ้พวกเลวร้ายสารเลวทั้งหลายเนี่ยก็มาด้อยค่า AC ที่ผลิตในเมืองไทยอีกเพราะความเลวของมันมีเหตุการณ์แฝงเร้นอยู่นั่นเองครับพระเมตตาของสมเด็จพระเทพก็ทำให้ผู้คนในมณฑลนั้นล่ะที่เขาได้ภัยโดยตรงเขาก็ตรงชื่นชมในพระบารมีในพระเมตตาของพระองค์อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะครับที่ก่อให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ทั้งไทยกับจีนก็มีการแลกเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งกันและกันดังที่เห็นในภาพนี้ผมจะยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งให้เห็นว่าการจัดการศึกษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองได้ของไทยเราไม่ทำเพราะว่าไม่มีใครสนใจเรื่องนี้สมเด็จพระเทพท่านไปช่วยเหลือต่างชาติต่างๆมากมายพระองค์ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาอะไรแลกเปลี่ยนเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.มันไม่เคยรู้จักในเรื่องการศึกษาข้ามชาติผมก็แปลกใจผมเคยพูดกับพวกสมาชิกสว.ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกันอดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดผมก็บอกฝากไปให้ดูให้บอกกระทรวงศึกษาหน่อยได้ไหมหันมาดูเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าพี่นาเห็นน่ะพวกผู้คนรอบๆชายแดนไทยเนี่ยทั้งเขมรทั้งลาวทั้งพม่านะเขาเข้ามาเรียนในเมืองไทยโดยเฉพาะยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายตามชายแดนเนี่ยมหาสารคามอุดรธานีพวกคนจากเขมรจากลาวเขาข้ามเข้ามาเรียนเพราะว่าเขาเห็นว่าการศึกษาไทยมีคุณภาพแล้วก็มี
ขีดความสามารถสูงกว่าของเขานั่นในอดีตนะปัจจุบันไม่ใช่แล้วการศึกษาไทยเลวร้ายมากต่ำต่ำเตี้ยติดดินแล้วและยังจะติดดินมากกว่านี้ไปอีกแต่คนประเภทข้างๆเขาเขาศรัทธาเขาเดินทางเข้ามามาเรียนวิทยาลัยครูมาเรียนราชภัฏมาเรียนที่นู่นที่นี่เนี่ยแล้วเขาก็กลับไปแล้วนี่ที่เขามาเรียนกับเราเนี่ยนะครับเขาก็ต้องศรัทธาครูเขาลูกศิษย์ที่ไหนที่จะไม่เคารพไม่รักไม่เคารพครูเนี่ยไม่มีนอกจากเด็กชั่วสามกีบที่ถูกปั่นหัวไปซึ่งมีไม่มากนะพวกนั้นมันเลวมันเนรคุณแต่คนทั่วไปไม่ใช่เมื่อเวลาจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเขาจะถามใครเขาต้องมาถามครูของเขาก็คือครูที่อยู่ในเมืองไทยคนไทยนี่แหละมีความสัมพันธ์กันถ้าหากเขามาเรียนทางด้านช่างทางด้านเครื่องจักรเวลาคิดจะสร้างโรงงานคิดถึงจะซื้อเครื่องจักรเขาต้องคิดถึงสิ่งที่เขาเห็นในเมืองไทยก่อนนี่คือความสัมพันธ์ที่ลักษณะที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอวมไม่เคยรู้จักจนทั้งวินาทีนี้มันก็ไม่ใส่ใจหน้าอนาถไหมนะครับท่านเปรียบเทียบดูลักษณะอย่างนี้นะครับเขาใช้กันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับหลายท่านก็มีลูกหลานไปเรียนภาษาอังกฤษที่ British Council ผมก็ยังไปเรียนตอนที่ผมจะ entrance เมื่อประมาณสักสาม40ปีก่อนเนี่ยผมก็ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ British Council แล้วผมไปกวดวิชาที่อาจารย์สงวนตอนนี้ผมเห็นยังโฆษณาโรงเรียนอาจารย์สงวนอยู่เลยวงสุรชาติยังไงนะครับผมก็พลาดจำไม่ได้แต่ผมจำชื่อท่านได้แม่นอาจารย์สงวนดังมากเมื่อประมาณปี2516นะฮะ2516กี่ปีมาแล้วล่ะท่านก็คิดดูก็แล้วกันเขามีโรงเรียนอยู่ที่แถววังบูรพาใกล้ๆไอ้โรงหนังแกรนด์คิงควีนนี่แหละครับโอ้โหเด็กเรียนเต็มห้องเลยแล้วก็ยังมีหลายห้องต้องดูทางทีวีอ่ะในตอนนั้นอ่ะผมไปติวภาษาอังกฤษท่านทราบไหมครับตอนสอบเอนทรานซ์นะภาษาอังกฤษที่ติวจากอาจารย์สงวนเนี่ยโอ้ออกข้อสอบเยอะเลยผมได้คะแนนเยอะเลยผมก็ได้สอบเอนทรานซ์เข้าไปตอนนั้นอ่ะคนสมัครแสนคนมหาลัยของรัฐรับได้แค่หมื่นเดียวคือ 10% นอกนั้นก็ต้องโซซัสโซเซไปบางคนก็ไปเรียนมหาลัยเอกชนบางคนก็เข้ารามคำแหงซึ่งรามก็เปิดแล้วแต่สุโขทัยยังไม่มีก็กระจายกันไปอย่างนี้เองนะครับการศึกษาก็สำคัญผมก็ชื่นชมอาจารย์สงวนจนปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่าท่านคงเปลี่ยนภพไปแล้วเพราะมันนานมากแล้วล่ะแต่ยังเห็นโรงเรียนของท่านอยู่เราก็ต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ผมไม่ได้คุยกับท่านอาจารย์สงวนเป็นการส่วนตัวเลยเพราะห้องมันใหญ่มากเด็กเต็มเลยอ่ะแต่ผมยังรักใคร่ศรัทธาชื่นชมท่านถือเป็นผู้ที่ได้รับบุญคุณจากท่านจนทุกวันนี้เลยนะแต่วิธีคิดอย่างนี้ฝรั่งมันใช้British Council ที่ผมเล่ามาสักครู่นี้แล้วเป็นเครื่องมือในการที่จะครอบงำประเทศต่างๆที่อังกฤษเข้าไปควบคุมทั้งในอินเดียตอนที่อังกฤษยึดอินเดียมันไม่มีปากีสถานไม่มีบังกลาเทศใช่ไหมก็มีอินเดียประเทศเดียวใหญ่ๆเลยอังกฤษสามารถจะยึดครองได้เขามีกำลังทหาร 3,500 คนคุมประเทศอินเดียทั้งประเทศซึ่งมีประชากรประมาณ100กว่าล้านคนในยุคนั้นคุมอยู่อะเพราะเขามียุทธวิธีมีวิธีการต่างๆมากมายประการหนึ่งก็คือใช้ภาษาใส่เข้าไปคนอินเดียจึงพูดภาษาอังกฤษได้เป็นส่วนใหญ่เพราะเขาเรียนในโรงเรียนถึงแม้จะสำเนียงแบบอินลิตก็ตามคืออินเดียท่านก็รู้ดิพูดไปสายหน้าไปสำเนียงก็สำเนียงอินเดียรู้เลยแต่คนที่เรียนภาษาอังกฤษอย่างดีเป็นงานเป็นการเนี่ยไม่มีอินลิตอย่างนี้นะครับไม่เพี้ยนฟังแทบไม่รู้เลยเป็นคนอินเดียพูดนะแล้วเขาก็รับจ้างเป็น call center ให้กับทั้งโลกเลยที่ให้เขาเป็นคนตอบคำถามให้เพราะไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในประเทศนั้นประเทศนี้เขาก็สอนภาษามาแล้วเข้ามาในเมืองไทยอ่ะ British Council สอนภาษามาเป็นเวลานานเต็มทีแล้วผมไม่ทราบอ่ะจะถึง100ปีหรือเปล่าแต่ก็เป็นไปได้มามองอีกประเทศนึงก็คือเยอรมันไม่ได้เข้ามาลุกลามอะไรเราแต่เยอรมันต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมและภาษาของเขาเขาก็สอนภาษาที่เกิดเต้ไงครับที่ซอยแถวๆถนนสาทรน่ะผมจำชื่อซอยไม่ได้แต่อยู่ตื้นๆก่อนถึงสถานทูตออสเตรเลียนะครับเกอเต้ก็ทำฝรั่งเศสก็ทำฝรั่งเศสสอนภาษาโดยทางสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสก็สมเด็จพระพี่นางกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระองค์ก็ทรงเป็นพระอาจารย์เป็นเวลานานและพระองค์ก็ทรงไปสอนในมหาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสอนในหลายมหาลัยในเรื่องภาษาฝรั่งเศสนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ความสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์มาตอนสงครามโลกครั้งที่2 อังกฤษเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแก้ไขญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ยื่นข้อเสนอต่อท่านจอมพลป.บอกว่าในโรงเรียนไทยจะต้องเลือกสอนภาษาอังกฤษต้องสอนภาษาญี่ปุ่นนะช่วยได้ไหมก็คือขอร้องแกมบังคับอ่ะ
แต่ท่านจอมปอท่านเหนือกว่าท่านพิกแพงโอ้ยินดีเลยที่จะสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนนะแต่ขอเวลาปรับหลักสูตรหน่อยได้ไหมเราต้องสร้างหลักสูตรสำหรับเด็กไทยท่านก็ยืดเวลาไปจนในสุดญี่ปุ่นมันแพ้เราก็เลยไม่เคยสอนภาษาญี่ปุ่นในเมืองไทยเลยก็เพราะเหตุนี้เขาต้องการเข้ามาครอบงำสิ่งที่ครอบงำได้ง่ายที่สุดที่สุดคือภาษาเมื่อเราพูดภาษาของเขาได้ก็ชื่นชมก็เหมือนอาจารย์ชั่วในมหาลัยที่ปั่นหัวเด็กเนี่ยมันไปเรียนอเมริกามันก็บ้าอเมริกันเอามาปั่นหัวเด็กว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วลอกมาเลยโอ้อเมริกามันดีเลิศมาเป็นมหาราชเลยนะในโลกนี้โทรให้คนอเมริกันเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดไอ้คนที่ไม่เคยไปไม่รู้หรอกครับผมก็ได้ทุนไปเรียนอเมริกาหลายทุนนะครับทั้งเรื่องข่าวกรองที่ฮาวายก็ได้ไปที่แผ่นดินใหญ่เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ทุนอเมริกันเป็นทุนของทางรายการไทยส่งไปร่วมประชุมบ้างเนี่ยผมไม่ได้ศรัทธาอะไรเพราะมองมันต่างกับเราไอ้สิ่งที่มันดีกว่าเราก็คือสภาพแวดล้อมคือความอำนวยความสะดวกต่างๆระบบต่างๆดีแต่สิ่งที่มันเลวกว่าเราเยอะคืออาชญากรรมในอเมริกันสูงมากๆแล้วก็บางพื้นที่อย่างที่ผมเรียนท่านบ่อยๆที่นิวยอร์กเนี่ยโอ้โหคนเลวเต็มเลยนะขนาดวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับตอนกลางคืนเนี่ยคนขาวก็ไม่เดินนะคนขาวจะไปอยู่ตามซับเบิร์กตามนอกๆชานเมืองนะคนที่เดินไปเดินมาทั้งหลายเนี่ยพวกผิวดำทั้งนั้นอ่ะแล้วพวกนี้ก็เป็นพวกระดับล่างนะครับระดับต่ำๆไม่จี้ปล้นทั้งหลายก็เป็นคนผิวดำใส่เยอะแต่คนขาวก็มีเหมือนกันแต่เขาจัดว่าคนดำเนี่ยต้องระแวงไว้ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีมันขายเงินเอาดื้อๆผมไม่เคยเจอหรอกแต่ผมกลัวเดินในดิวจ็อกเนี่ยก็ต้องระวังตลอดเวลาตัวมันสูงต้อง 7-8 ฟุตนะไหวที่ไหนอ่ะตัวหนาปักเลยมีครั้งหนึ่งผมเดินผ่านไปมันยืนอยู่ข้างๆทางเนี่ยผมก็นึกเอ้ยมันถ่ายเงินเราทำยังไงวะเนี่ยทำให้มันก็เสียฟอร์มในทหารไทยถ้าไม่ให้เดี๋ยวมันตื้อป่ะทำไงสู้ไม่ได้มีดพับก็มีมีดวิกตอรีน็อกใบมีดแค่2นิ้วครึ่งแทงมีดกูจะหักหรือเปล่าคิดไปคิดมาพออยู่ใกล้ๆเขาไปเกือบผ่านเขาละผมเปลี่ยนใจผมข้ามถนนไปเรียนไปเดินฝั่งอื่นเลยนี่สภาพแวดล้อมเขาเป็นอย่างนี้จริงๆคนยากจนคนระดับต่ำของอเมริกามีเยอะมากแต่หนังมันไม่ฉายให้ดูมันก็ให้ดูแต่สิ่งที่ดีๆได้ครูเลวนะก็ปั่นหัวเด็กให้บ้าฝรั่งเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ใช้วิธีการนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างกรณีของเกาหลีเห็นไหมครับว่าเขาส่งหนังมาให้คนไทยดูแดจังกึมบ้างอะไรบ้างจอมใจอะไรของเขาเนี่ยแหละครับโอ้โหเด็กไทยบ้าเกาหลีเป็นการใหญ่เลยทั้งที่เกาหลีเนี่ยก็มีปัญหาเยอะในประเทศของเขาเนี่ยคนเกาหลีก้าวร้าวเพราะเขาเป็นประเทศสงครามเขาลบกันมา 2,000 กว่าปีสงครามไม่เคยหยุดแม้แต่วินาทีนี้สงครามเกาหลีก็ไม่เคยสงบศึกเขาเพียงแต่หยุดยิงเฉยๆพร้อมที่จะระเบิดฆ่าฟันกันได้ทุกเมื่อเลยนี่ก็คืออิทธิพลของเรื่องการศึกษาที่ผมเล่ามาเสียยาวนานเนี่ยเพราะอยากจะให้รัฐบาลไทยมันหันมามองบ้างผมก็ปล่อยข่าวไปตามคนที่รู้จักในวงการราชการในการรัฐบาลเนี่ยแต่ไม่ได้สนใจอะไรก็ขอบ่นให้ท่านฟังเมื่อเขามาเรียนกับเราเขาก็มีความศรัทธาเราองค์สมเด็จพระเทพไปช่วยเหลือทั้งเมืองจีนแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ทั้งในเมืองไทยถ้าองค์ก็ส่งไปโรงเรียนตชด.อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเนี่ยเป็นการสะสมพระบารมีของพระองค์ซึ่งถ้าหากกระทรวงการต่างประเทศรู้จักจุดนี้มองจุดนี้เป็นเนี่ยก็สามารถขยายผลได้มากมายก่ายกองทีเดียวครับอยู่ที่ว่าไอ้เจ้ารัฐมนตรีใจแค่ไหนก็ผมก็ทราบข่าวการทำงานของกตเนี่ยก็ไม่ได้ศรัทธาในนักหนาหรอกครับวันนี้ก็มีคนมาเล่าให้ฟังก็น่าอนาจใจอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ผมพูดถึงนอกจากที่ส่งเสริมโรงเรียนที่เมืองจีนที่เรียนแล้วทรงพระทานทุนทรัพย์ไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงพระเมตตาในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับก่อนที่จะนำเรียนถึงจุดนั้นขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่ากรณีการศึกษาที่ใช้ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่จีนทำอยู่ปัจจุบันนี้เห็นได้ชัดคือสถาบันขงจื้อไงครับสถาบันขงจื้อคนที่นอกอยู่นอกวงการศึกษาอาจจะไม่เคยรู้จักแต่ท่านอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยตัวใหญ่จะรู้จักดีเขาเข้ามาตั้งสถาบันในจุฬาในธรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขอนแก่นมหาวิทยาลัยใหญ่เนี่ยจะมีสถาบันขงจื้อทั้งสิ้นให้ทุนการศึกษานักเรียนฟรีเลยก็อย่างที่ลูกสาวผมได้ทุนไปนี่นะครับแล้วก็ถ้าหากเขาเรียนปริญญาเอกเนี่ยผมก็เชื่อผมหาทุนให้เขาได้ไม่ยากหรอกเพราะอะไรครับเพราะเขามีวิธีคิดแบบที่ผมเรียนนี้คนที่ไปเรียนกับเขาก็ต้องศรัทธาเขาเวลานึกถึงโรงงานจะตั้งอุปกรณ์อะไรก็ต้องไปซื้อของจีน
แล้วเขาให้ฟรีเรียนฟรีไม่มีพันธะอะไรทั้งสิ้นเลยนะแต่ถ้าหากทำได้ก็ขอให้สอนภาษาจีนให้คนไทยต่อไปตอนที่ปิดเทอมนะแต่ละภาคใช่ไหมก็มีเวลาปิดเทอมเขาไม่ให้เด็กอยู่ว่างไงเขาให้เด็กพวกนี้ที่ได้ทุนเนี่ยเดินทางไปในปักกิ่งบ้างไปพื้นที่อื่นมากเขาก็จะมีไกด์นำชมนี่นะที่ปักกิ่งเป็นอย่างนี้นะนี่กำแพงเมืองจีนเด็กก็ตื่นเต้นใช่ไหมแล้วก็พาไปดูโรงงานไปดูความเจริญของจีนทั้งหลายอะไรที่เกิดขึ้นศรัทธาสิครับเป็นธรรมดาเลยโอ้โหจีนเขาเจริญก้าวหน้าเหลือเกินหน้าทำนองนั้นทำนองนี้แค่นี้แหละครับพอแล้วเขาไม่ต้องการบังคับเลยเออนี่นะเองจบกลับไปเมืองไทยเองจะต้องทำอย่างนี้ให้ฉันนะไม่มีแต่เขาทำโดยอัตโนมัติอาศัยจริตเพราะเขารู้ดีคนเอเชียเป็นยังไงก็ต้องนึกถึงบุญคุณครับเป็นธรรมดาเลยเพราะเหตุนี้นั่นเองสถาบันของจีนจึงเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้หาทุนฟรีให้เด็กไทยเป็นพันๆคนตามสถาบันต่างๆนี่ก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นอำนาจทางด้านการเมืองได้เหมือนกันอันนี้กรณีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานอกจากเมืองจีนที่ผมยกมาแล้วอยากจะเรียนท่านอีกเรื่องนึงก็คือเพื่อนบ้านของเราพระองค์ก็ทรงเมตตาไปถึงเพื่อนบ้านคือประเทศกัมพูชานี่ติดกับเรามีปัญหากับเราตลอดบางทีก็รักบางทีก็บุกเราไอ้ฮุนเซนนี่มันไว้ใจไม่ได้มันเป็นเผด็จการมันเห็นแก่ประโยชน์ของมันเองแต่ไม่เป็นไรมันเรื่องของมันเราแก้ไขไม่ได้มันก็อยู่ของมันต่อไปจนตายเพราะกัมพูชาก็เผด็จการเหมือนกันฮุนเซนอยู่คนเดียวต่อเนื่องไปจนกว่าจะเบื่อนั่นแหละครับก็มีเรื่องกรณีของชายแดนพระองค์ทรงได้รับข่าวสารเข้าพระเนตรพระการว่ามันมีปัญหาทางด้านการเมืองทางด้านอะไรต่างๆทางด้านการศึกษาพระองค์ก็มีความเมตตาเพราะว่าเคยเสด็จกัมพูชาหลายครั้งก็ทรงไปจัดตั้งวิทยาลัยที่ทันสมัยเรียกว่าทันสมัยที่สุดในกัมพูชาให้กับคนเขมรที่เรียกว่าวิทยาลัยกัมปงเชอเตียนกัมปงเชอเตียนเนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปจะเข้าได้นะต้องคนมีเส้นของเขมรเลยนะต้องเป็นลูกขุนนางขนาดใหญ่ลูกเจ้านายทหารใหญ่ถึงจะเข้าได้เพราะเป็นวิทยาลัยที่ดีที่สุดหลักสูตรออกแบบโดยคารุศาสตร์จุฬาแล้วมีอาจารย์จากคารุศาสตร์จุฬาเนี่ยเข้าไปกำกับดูแลควบคุมคุณภาพให้คนเขมรอยากจะเข้าแก่ตายแต่ถ้าไม่มีเส้นเข้าไม่ได้เพราะการคัดเลือกเด็กเป็นเรื่องของเขมรไม่ใช่เรื่องของเราพระองค์ก็ทรงเมตตาอย่างเงี้ยสร้างอาคารต่างๆให้ทางเขมรอย่างภาพที่ผมนำมาให้ท่านดูนี้นะครับแล้วในที่สุดก็ได้ข่าวนี้ก็เข้าพระเนตรการของพระเจ้าลานาริศซึ่งตอนนั้นก็เป็นผู้นำของเขมรในช่วงนั้นลานาริศกับฮุนเซนเนี่ยเขาเป็นผู้นำคู่กันแต่ว่าตามตำแหน่งเพียงแต่ว่าอำนาจเนี่ยอยู่ที่ฮุนเซนเจ้านโรดมลานาริศซึ่งเป็นโอรสคนที่30กว่าๆของนโรดมสีหนุเนี่ยก็ถวายรางวัลถวายเกียรติบัตรแล้วก็คำขอบคุณทำนองเนี่ยผมใช้ราชศัพท์ไม่เป็นเรื่องเนี่ยแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอย่างที่ให้ท่านดูในภาพนี้นะครับแล้วท่านเห็นไหมครับสถาบันกัมปงเชอเตียนเนี่ยใหญ่โตเป็นที่ต้องการอยากจะเข้ามาศึกษาเพราะว่ามีมาตรฐานสูงกว่าโรงเรียนเขมรทั่วไปเพราะพระองค์เนี่ยควบคุมโดยพระองค์เองนอกจากพระเมตตาในโรงเรียนตชด.รอบๆประเทศไทยซึ่งมีอยู่จำนวนมากแล้วนอกจากพระเมตตาในการสร้างโรงเรียนการส่งเสริมการศึกษาที่เมืองจีนแล้วก็ยังมีเผื่อแผ่มาถึงประเทศกัมพูชาอย่างวิทยาลัยที่ผมให้ท่านดูนี้แล้วนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่รัฐบาลกัมพูชาให้เกิดโครงการนี้ขึ้นก็คือโครงการวิทยาลัยกัมปงเชอเตียนนี้ผลจากโครงการนี้กระทบต่อประเทศไทยในแง่บวกเลยทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาแม้พระองค์จะไม่มีพระราชประสงค์เพื่อจะต้องการสิ่งตอบแทนอะไรมีเพียงพระผงเพื่อช่วยเหลือชาวกัมพูชาเพียงประการเดียวก็ตามแต่ผลจากโครงการนี้มีต่อประเทศไทยโดยรวมและก็ในปัจจุบันนี้รัฐบาลไทยก็นำมาผนวกในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อประเทศไทยนี่ก็เป็นผลสะท้อนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ให้ท่านได้ใคร่ควรในเรื่องนี้ให้ชัดเจนจากพระราชกรณียกิจที่ผมมานำเรียนโดยย่ออย่างย่อที่สุดแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าพระบารมีของพระองค์เนี่ยกระจายไปทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายและเป็นที่ยอมรับกัน
ท่านทราบไหมครับราชวงศ์ทั้งในยุโรปหลายๆราชวงศ์เนี่ยนะครับเขาติดตามนะว่าราชวงศ์ประเทศนั้นเป็นยังไงยังไงนะเขาก็รับข่าวสารทางเมืองไทยมาตลอดโดยตลอดทั้งถูกบ้างบ้างผิดบ้างเนี่ยผมก็มีโอกาสได้นำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยซึ่งผมได้มาผมเคยนำมาให้ท่านดูแล้วนะครับผมได้มาจากท่านผู้ใหญ่มากๆท่านหนึ่งนะทรงเมตตาส่งมาให้เล่มหนึ่งราคาแพงมากเลยผมขออนุญาตนำให้ท่านดูปกนะเล่มนี้นะครับเล่มละเกือบ1,000 บาทอันนี้เป็นภาษาไทยภาษาไทยตอนที่มีขายที่ร้านหนังสือใหญ่ๆท่านลองพิจารณาดูถ้าอยากได้นะครับเป็นรายละเอียดของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9อย่างละเอียดครบถ้วนเลยท่านใดมีไว้เนี่ยก็ถือว่ามีวาสนาแล้วก็ถ้าหากศึกษาให้ดีเนี่ยนะเป็นตัวแบบที่ดีสำหรับบุคคลทุกคนถ้าหากกระทำตามที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสไว้เนี่ยชีวิตไม่มีวันตกต่ำมีแต่ความก้าวหน้าผมได้มา2 เล่มเพราะว่าท่านผู้ใหญ่ท่านเมตตาส่งมาให้ทางไปรษณีย์เลยนะครับผมก็ไม่ได้เจอท่านแต่ผมทราบว่าท่านเป็นใครท่านสูงมากๆทีเดียวครับก็ไม่เอ่ยตามท่านนะครับเป็นการละลาบละลวงผมได้มา2 เล่มคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษผมก็เก็บภาษาไทยไว้ผมขี้เกียจอ่านภาษาอังกฤษอ่ะอันนี้อีกเล่มนึงเป็นภาษาอังกฤษแปลจากเล่มนี้ไปหนาเท่านี้ปกเหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษเก็บไว้กับผมก็ไม่มีประโยชน์ผมมี2 เล่มอ่านเล่มเดียวก็พอแล้วจะอ่านทำไม2 เล่มเพิ่งเนื้อความซ้ำกันเนี่ยผมก็เลยส่งไปให้ส่วนสมาชิกของราชวงศ์ในประเทศเยอรมันซึ่งท่านก็เป็นเชื้อสายของพระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมันในราชวงศ์เฮอเฮนเซเรนก็ส่งไปปรากฏว่าใช้เวลาส่งเนี่ยนะค่าส่งเนี่ยผมจำได้ค่าส่ง 2,000 บาทไม่รู้อะไรแพงขนาดนั้นนะแพงกว่าราคาหนังสืออีกนะแต่ต้องการให้เขาได้เห็นถึงพระบารมีและเป็นการเทิดพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่9ผมต้องการให้เขาศึกษาเรื่องนี้แล้วเอาไปกระจายในกลุ่มราชวงศ์ทั้งหลายในยุโรปซึ่งปรากฏว่าใช้เวลาส่งประมาณ1 เดือนได้รับแล้วเขาก็แจ้งมาเลยโอ้ได้แล้วดีใจมากเลยนะแล้วข้อมูลต่างๆในนี้บางเรื่องเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เขาได้รับเพราะว่าเขาได้รับไอ้สิ่งที่มันถูกปั้นแต่งขึ้นมาแล้วไงครับแล้วเขาก็ดีใจเขาก็นำข้อมูลที่เป็นความจริงจากเล่มนี้ไปกระจายให้กับในราชวงศ์ทั้งหลายเพราะพวกนี้เขาติดต่อกันอยู่เป็นประจำก็ไม่ต้องทำงานเพราะก็มีงานมีเงินทองอย่างท่านที่ผมส่งไปให้เนี่ยเขาก็มีรายได้มาจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ต้องทำอะไรก็รับค่าเช่าไปท่านก็ไปเที่ยวล่าสัตว์ที่นั่นที่นี่บ้างผมก็พยายามเตือนไปบอกอย่าไปฆ่าสัตว์นะเดี๋ยวตกนรกนะเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับขนาดพอสนิทกันเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งหัวกวางมาให้หัวหนึ่งไหมติดบ้านดีนะสวยที่เขาส่งรูปมาให้ผมบอกไม่ต้องไม่อยากส่งมากูไม่เอากูไม่ต้องการซากสัตว์มาติดบ้านกูไม่เอาผมคือเขามองคนละอย่างเขาก็ไม่ค่อยนับถือศาสนาอะไรนักหนาเขาก็นับถือคริสต์แต่ผมก็เชื่อว่าไม่ได้เคร่งครัดหรอกถ้าเคร่งครัดเขาคงไม่กล้าไปล่าสัตว์เป็นประจำทุกเดือนอะไปล่าในสเปนบ้างไปออสเตรียบ้างแล้วแต่เพราะในยุโรปเขาจ่ายตั๋วได้นะจะเอาตังค์จ่ายแล้วก็ไปล่าสัตว์ในพื้นที่ที่ทางรัฐบาลเขาอนุญาตทำนองนั้นแหละครับนี่ก็เป็นการเทิดพระเกียรติเป็นการเผยแผ่พระบารมีเราเป็นคนไทยเราจะทำสิ่งใดได้เพื่อการเทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรีเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเนี่ยเราก็ควรจะต้องทำเพราะสิ่งที่เราบอกนี่เป็นความจริงเราไม่ไปโกหกมดเท็จเลยกรณีองค์สมเด็จพระเทพเนี่ยผมเกี่ยวข้องได้บางประการอย่างกรณีที่เรียนแล้วการทำวิจัยที่โรงเรียนตชดผมต้องเดินทางไปในโรงเรียนตชดต่างๆทั้งบ้านคริสตี้ทั้งป่าละอูแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยกำปงเชอเตียมผมทำเป็นเล่มเลยนะถ้าท่านต้องการรู้ที่มาของวิทยาลัยนี้ผมสามารถส่งไฟล์ให้ได้ส่งอีเมลมาส่งให้ทันทีด้วยความเต็มใจด้วยเพราะต้องการให้เห็นถึงพระเมตตาของพระองค์ไม่จำกัดเฉพาะในเมืองไทยท่านแผ่กระจายไปทั่วจริงเรานี้ต้องเผยแพร่เพราะคนชั่วมันต้องการจะจาบจ้วงล่วงเกินมันไม่รู้หรอกครับว่าการไปล่วงเกินบุคคลที่มีวาสนาบารมีสูงส่งกว่าเรามากมายเนี่ยมันจะส่งผลสะท้อนต่อถึงตัวพวกมันเองอย่างที่คนโบราณพูดไว้ผมขอทวนอีกครั้งหนึ่งนรกจะกินกบาลเสนียดจะเข้าตัวก็เพราะเหตุนี้ไงครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ